วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหญิงหน่อยไล่บิ๊กตู่ทำตามหนังสือที่แนะนำดีกว่าย้ำชัดรักษาคำพูดไม่ชิงตำแหน่งนายกลั่นไม่ยอมเสียสัจจะวาจากรวดน้ำกลุ่มสามมิตรขอให้รับอย่ากลับมาที่พรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแนะนำให้อ่านหนังสือ Animal Farm ว่าคนที่แนะนำให้อ่านหนังสือควรทำตามหนังสือที่แนะนำให้อ่านจะดีกว่าเมื่อถามถึงความชัดเจนกรณีจะส่งชื่อใครชิงตำแหน่งนายกคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าขณะนี้รอร่วมประชุมกับ7พรรคคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาส่วนที่ส.ส.อีสานยืนยันว่าจะส่งคุณหญิงสุดารัตน์นั้นเราพยายามทำในสิ่งที่สัญญากับประชาชนคือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจทำให้ประชาชนมีปากท้องที่ดีเมื่อเลือกตั้งจบแล้วเสียงของคนที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนั้นไม่ข้าม250และบวกกับมีสูตรคำนวณพิสดารเราก็เชิญชวนพรรคที่เคยประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจมาร่วมกันเราได้แสดงความเสียสละอย่างเต็มใจว่าอย่าเอาเราเป็นเงื่อนไขเรายินยอมไม่รับตำแหน่งใดๆขอให้เข้ามาร่วมกันหยุดยั้งสืบทอดอำนาจตนเมื่อประกาศออกไปแล้วแม้เกมจะเปลี่ยนแต่ในฐานะนักการเมืองคำพูดต้องสำคัญยิ่งเขาดูหมิ่นดูแคลนนักการเมืองว่าเชื่อถือไม่ได้ขี้โกงสับปรับเราต้องยิ่งรักษาคำพูดสัจจะวาจาเป็นเรื่องสำคัญตนตอบได้แค่ตัวเองว่าเราไม่สามารถเสียสัจจะได้ในฐานะคนที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนก็มีส่วนที่จะช่วยได้ทั้งนั้นเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ขู่จะยุบสภาคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าเพื่อไทยพร้อมอยู่แล้วแต่เชื่อว่าคนที่ขู่ไม่กล้ายุบส่วนที่มีข่าวกลุ่มสามมิตรอยากกลับมาร่วมงานกับเพื่อไทยเนื่องจากดีลไม่ลงตัวนั้นไปแล้วก็ขอให้ไปรับเรากรวดน้ำกันไปแล้วเพื่อไทยไม่มีผลประโยชน์เราต้องเอาคนที่จริงใจต่อประชาชนไม่ใช่คนที่อ้างประชาชนเพื่อหาประโยชน์เราอโหสิกรรมให้กันแล้วไม่จำเป็นต้องกลับมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ